มาที่เรื่องของหนุ่มคนที่หลอกลวงว่าตัวเองเนี่ยเป็นพนักงานค่ายมือถือแห่งหนึ่งนะครับสุดท้ายเนี่ยไปแอบเขาเรียกว่าอ้างเปลี่ยน QR วอารคของร้านค้าแล้วก็มีการโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองก่อเหตุมามากกว่า60กว่าร้านค้าคุณผู้ชมฮะได้เงินไปกว่าแสนบาทนะครับมีภาพจากกล้องวงจรปิด เหตุการณ์ที่จังหวัดนนทบ,บุรีโดยภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับคนร้ายเนี่ยนะครับเป็นผู้ชายคนหนึ่งทราบชื่อต่อมาคือนายจรัตพันธ์นะครับอ้างตัวเป็นพนักงานค่ายมือถือแห่งหนึ่งแล้วก็แต่งกายคล้ายๆกับพนักงานของบริษัทดังกล่าวเดินไปที่ร้านขายของชำแล้วก็ไปอ้างกับทางร้านบอกว่าเนี่ยจะดําเนินการเปลี่ยนรหัส QR code สาหรับรับเงิน ภายในแอปพลิเคชัน True Money Wallet นะครับก็คือทางร้านเนี่ยก็หลงเชื่อนะึกว่าเป็นพนักงานของบริษัทจริงนะครับโดยทางร้านเนี่ยนะครับก็รู้สึกสงสัยในพฤติกรรมของชายคนนี้ต่อมาปรากฏว่าทางร้านบอกว่ารู้ตัวนะแล้วก็มีการทักคนร้ายว่าเนี่ยต้องการที่จะทำอะไรจะเอาเงินไปใช่ไหมทำไมทำแบบนี้ซึ่งตอนนั้นคนร้ายเนี่ยพอรู้ว่าทางร้านรู้ตัวปุ๊บก็รีบเดินหนีออกจากร้านไปดื้อ นอกจากนี้คุณผู้ชมครับวันที่15ธันวาคมล่าสุดเมื่อวานนี้ตอนประมาณบ่าย3กว่าก็ยังก่อเหตุในพื้นที่นนทบุรีครับและทางตํารวจสอพอบางบัวทองเนี่ยไปตามจับตัวได้พร้อมกับของกลางก็คือโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องรถจักรยานยนต์ที่ขี่ไปก่อเหตุนะครับนายจรัสพันธ์แซ่อื้อผู้ต้องหารายนี้รับสารภาพบอกว่าก่อเหตุเพียงคนเดียว โดยได้เงินจากการก่อเหตุเนี่ยบอกว่าจะเอาไปใช้หนี้นอกระบบแล้วก็ตัวเองก็ติดพนันออนไลน์นะครับตอนนี้เงินในบัญชีธนาคารเนี่ยคงเหลือ350บาทโดยอ้างว่าตัวเองเคยทำงานเป็นพนักงานค่ายมือถือหลังจากที่ว่างงานก็มาสวมรอยก่อเหตุโดยอาศัยประสบการณ์ที่เคยเป็นพนักงานคุ้นเคยกับการทำระบบ QR code แล้วก็มีข้อมูลลูกค้าเก่าอยู่แล้วจึงได้ไปหลอกผู้เสียหายนะครับ ส่วนใหญ่เวลาหลอกผู้เสียหายจะไม่โอนเงินจากบัญชีทั้งหมดแต่จะโอนบางส่วนเท่านั้นเพราะเพราะเกรงว่าเดี๋ยวผู้เสียหายเนี่ยจะรู้ตัวเอาเดี๋ยวลองฟังผู้ต้องหาหน่อยครับนนไม่นนกี่เดือนเองเรออะไรครับนันไม่กี่เดือนเองไม่กี่เดือนทำไมเราถึงมาทำอย่างเงี้ยครับมีปัญหาเรื่องนี้ถึงเนะ็นเราเราเคยเป็นพนักง,งานของทูร์หรือเปล่าครับตัวนี้คเคยเป็นด้วยแล้วเราออกมาหรือเปล่ายัางไงครับออกมาแล้วเอกมานาน,นังครับ ผมเปลด่ยนเลก็ใช้ไม่ติเพราะติดเนั้นไหมมาเล่นตอนหลังอน,อนันออนไลน์อะไรเงี้ยอะไนี่ออนไลน์นี่นะครับคุณผู้ชมครับอดีตเนี่ยเคยเป็นพนักงานค่ายมือถือนะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นแล้วนะครับทีนี้วิธีการเขาจะไปเปลี่ยนไอ้ตัว QR code รับเงินของทางร้านค้าแล้วก็ให้ให้ร้านค้าโอนเงินจากบัญชีร้านค้าเนี่ยเข้าบัญชีตัวเองแล้วก็มีการหลบหนีนะครับ ล่าสุดจากการตรวจสอบพบว่านายจรัดพันเนี่ยได้ก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีทั้งหมดเนี่ยนะครับ461ร้านค้านะครับโดยได้เงินจากผู้เสียหายรวมกว่า1 4 8 0 0 0บาทจากการตรวจสอบพบว่าเคยต้องโทษในคดีเสพยาเสพติดแล้วก็ช่อโกงล่าสุดถูกแจ้งข้อหารักทรัพย์โดยมียานพาหนะซึ่งก็มีผู้เสียหายเนี่ยหลายพื้นที่ ทางตำรวจบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องมีการประสานผู้เสียหายแล้วก็ตำรวจพื้นที่ต่างๆที่ไปก่อเหตุเนี่ยมาดําเนินคดีกับผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีกต่อไปนะครับเรียกว่าต่างกรรมต่างวาระนะฮะนี่นะครับ